สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแบนนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาอาวุธ LD กับอาวุธเบิร์สของ Cloud of Darkness นะครับหรือที่เราจะเรียกกันเป็นภาษาไทยว่าป้าเมฆนั่นเองนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็มาเริ่มวิเคราะห์ตู้ป้าเมฆกันเลยนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับแล้วก็ความน่ากดเป็นแบบไหนนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตู้รองกันก่อนนะครับสำหรับตู้รองเนี่ยจะก็จะมีกับลานนะครับตัวแรกแล้วก็เชอร์ลอตต้าตัวที่2นะครับแล้วก็ยูริตัวที่3นะครับเรามาเริ่มกันที่ยูริกันเลยนะฮะสำหรับยูริเนี่ยในอนาคตนะครับได้อาวุธ LD ที่เดือนมีนาคมนะครับก็พร้อมกับรีเวิร์กด้วยแล้วก็ปลดเลเวล90ด้วยถือว่าโหดเลยนะครับสำหรับยูริเนี่ยถ้าเกิดณตอนนี้นะฮะถ้าตู้นี้เนี่ยเรามีครบทั้ง3ตัวแล้วเนี่ยหรือว่าเราไม่ได้ต้องการตัวผู้พิพากษาตัวนี้เนี่ยเราสามารถข้ามตู้รองตัวนี้ได้เลยนะครับยังไม่ต้องกดนะฮะเพราะว่าเราจะได้รอกดยูริทีเดียวตอนที่ปลดเลเวล90พร้อมกับได้อาวุธ LD นะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุนะฮะก็รอกดตอนนั้นเลยดีกว่าตัวที่2นะครับเชอร์ลอตต้านะครับสำหรับโลลิหลายอายุหลายพันปีนะฮะก็ตอนนี้เจแปนเนี่ยกำลังจะได้อาวุธ LD นะครับก็ถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟเราเนี่ยก็น่าจะอีกประมาณสัก7เดือนถึง8เดือนนะครับกว่าจะเข้าเซิร์ฟเรานะครับสำหรับชอร์ต้าก็ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่กดตู้นี้นะครับถ้ากดนะครับแล้วได้ของชอร์ต้าครบเนี่ยสามารถลิมิตเบรกให้เป็นสีฟ้าแล้วเอาไปลงหอคอยได้นะครับเพราะว่าตัวชอร์ต้าเนี่ยก็เป็นตัวที่เรียกว่าอยู่ในสายซับนะฮะในการเติมเบฟให้เพื่อนแล้วก็มีดีบัฟที่ค่อนข้างดีนะครับสามารถเอาไปลงหอชั้นล่างๆได้ทีนี้เราก็มาดูถึงตัวหลักของตู้รองนะครับสำหรับตัวหลักของตู้รองเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาของเรานั่นเองนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายดีบัฟนะครับแล้วก็เน้นการใช้งานเป็น Core Ability นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัว Core Ability เนี่ยที่เป็นสายดีบัฟเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถข้ามผู้พิพากษาของเราได้นะครับจากดีบัฟของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคุรัสเมะนะครับก็คือเพิ่ม HP Damage ถ้าเกิดใครมีอาจารย์คุรัสเมะแล้วเนี่ยเราก็สามารถข้ามตู้ผู้พิพากษาของเราได้เลยนะครับเพราะว่าสามารถใช้คุรสเมะเนี่ยทดแทนได้นะครับเพื่อที่เป็นการประหยัดเพชรกับประหยัดตัวไปในตัวด้วยนะครับสำหรับความน่ากดของตู้นี้เนี่ยผมบอกว่าถ้าเกิดใครมีคุรสเมะแล้วนะครับแล้วก็มีไซเฟอร์ LD แล้วเนี่ยตู้นี้ก็ข้ามได้แบบชิวๆเลยนะครับเพราะว่าตัวไซเฟอร์ก็เป็นดีบัฟแล้วก็คุรสเมะก็แปะดีบัฟจากสกิลประจำตัวเขาเนี่ยแค่อันเดียวก็อยู่ยาวอยู่แล้วนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่อวยจริงๆเนี่ยก็ข้ามได้ข้ามเลยนะครับเพราะว่าเดือนหน้าก็มีหลายตัวที่เดือดอยู่นะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงตู้หลักนะครับตู้หลักเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ตัวไรจินกันก่อนนะครับสำหรับตัวไรจินเนี่ยเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้รับการรีเวิร์กใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับอาวุธ LD เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะสปีดช้ามากถ้าเกิดผู้เล่นใหม่นะครับกดหาป้าเมฆเนี่ยแล้วได้ไรจินครบก็สามารถทำฟ้าได้นะครับแล้วก็ไปเก็บสามัญบอร์ดให้ครบ10ตัวนะครับแล้วก็ไปลองลุยหอคอยห้ามใช้ตัวซ้ำดูนะครับว่าไหวไหมถ้าไหวก็เอาตัวไรจินเนี่ยไปทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เราจะได้ประหยัดตัวที่มีอาวุธม่วงกับอาวุธ LD เพื่อที่ไปใช้ชั้นสูงๆนะครับ
ตัวต่อมานะครับก็คือโจรสลัดอวกาศของเรานั่นเองนะครับสำหรับพี่บันของเรานะครับก็จะได้รับ อาวุธ LD ตอนเดือนมกราคมนะครับซึ่งเซิร์ฟเราเนี่ยตัวพี่บันเนี่ยเขาตอนแรกข้ามอนาคตมานะครับตัวอาวุธ LD เนี่ยเลยไม่มี LD บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พี่บันของเราจะได้ LD บอร์ดนั่นก็คือเดือนมกราคมนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครกดหาป้าเมฆแล้วเนี่ยแล้วได้ของพี่บันครบเนี่ยก็สามารถทำฟ้าได้เหมือนกับไลจินเลยนะครับแล้วก็รอกดอาวุธ LD อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนเดือนมกราเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีพี่บันนะครับหรือไม่ก็ผู้เล่นเก่าที่พลาดในการกดพี่บันไปนะครับซึ่งตอนที่ได้รับการรีเวิร์กเนี่ยก็ถือว่าเก่งขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็บัฟจากสกิล LD เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีซับทีมได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับสำหรับตัวหลักของตู้ที่จะเข้านะครับก็คือปลาเมฆของเรานั่นเองนะครับสำหรับปลาเมฆเนี่ยนอกจากอาวุธ LD กับอาวุธเบิร์ดแล้วเนี่ยก็ยังมีชุดคอสตูมเข้ามาให้เราซื้อจับจองกันด้วยนะฮะสำหรับชุดคอสตูมบอกเลยว่างามมากนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดผมกดได้ LD เนี่ยชุดคอสตูมไม่เหลือแน่นอนนะฮะสำหรับปลาเมฆนะฮะเรามาพูดถึงข้อเสียอย่างแรกก่อนเลยนะฮะสำหรับข้อเสียอย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องพระเมฆเนี่ยไม่ได้รับการรีเวิร์กนะครับได้แค่ปลดเลเวล80แล้วก็ได้รับ LD บอร์ดแค่นั้นเองนะครับสำหรับพระเมฆเนี่ยจะปลดอาวุธเบิร์สเขียวที่เดือนพฤศจิกายนนะครับพร้อมกับรีเวิร์กสกิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่พร้อมที่จะกดป้าเมฆตอนนี้เนี่ยเราสามารถรออีก3เดือนแล้วไปกดตอนที่ป้าเมฆได้ปลดอาวุธเขียวอาวุธเบิร์สเขียวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครพร้อมแล้วเนี่ยก็สามารถกดณตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับตู้ป้าเมฆนะครับจะมีไทม์ไลน์อีก2ตู้คือตู้กาดิโอคู่กับซาบินนะครับแล้วก็อีกตู้นึงเนี่ยจะเป็นตัวใหม่ก็คือควีนนะครับถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆ เนี่ยไม่คิดที่จะกดตู้กาดิโอกับตู้ควีนเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เหรียญเบิร์สเนี่ยแลกอาวุธเบิร์สของปาเมกได้เลยนะครับถ้าเราคิดจะข้าม2ตู้นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่คิดที่จะข้าม2ตู้นี้เนี่ยจะกดกาดิโอหรือว่ากดควีนก็ตามแต่ให้เราเนี่ยไปกดตู้กาดิโอกับตู้ควีนให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดได้อาวุธของกาดิโอซาบินหรือควีนแล้วและอาวุธเบิร์สของปลาเมฆเนี่ยยังไม่ออกเนี่ยก็สามารถใช้เหรียญเบิร์สแลกอาวุธเบิร์สของปลาเมฆได้เลยนะครับเพราะว่าตัวปลาเมฆเนี่ยนอกจากอาวุธ LD แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครจะเป็นคนที่ใจดีในการตั้งตัวยืมเพื่อนยาวๆเนี่ยตัวปลาเมฆจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธเบิร์สนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ผลของอาวุธเบิร์สเนี่ยก็จะเหมือนกับลุงหยางอาวุธ LD หรือไม่ก็น็อกทีสนะฮะแต่ว่าของปลาเมฆเนี่ยเป็นการโจมตีหมู่นะครับก็จะเรียกว่าออกมายิงบีมนะฮะยิงบีมซ้ำให้นะครับสำหรับอาวุธ LD เนี่ยหลังจากที่ป้าเมฆได้อาวุธ LD แล้วนะฮะจะเพิ่มความสามารถในเรื่องสแต็กบนหัวนะครับซึ่งสแต็กบนหัวเนี่ยจากของเดิมเนี่ยจะสะสมได้สูงสุดแค่5ครั้งนะครับแล้วก็จะทำให้สกิล2เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นการยิงบีมอีกแบบนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะคลิปรีวิวตัวป้าเมฆตอนที่ปลดม่วงใหม่ๆเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะครับเผื่อที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าป้าเมฆใช้งานเป็นยังไงนะครับแล้วก็เล่นยังไงนะครับจะได้ดูคลิปตอนปลดม่วงไปก่อนนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับว่าจะกดอาวุธ LD ของป้าเมฆไหมนะครับสำหรับอาวุธ LD ป้าเมฆเนี่ยนอกจากที่จะทำให้สแต็กบนหัวเกิน5ได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถ
เบรกมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับสำหรับตูวาเมกนะครับจะเข้าวันจันทร์ที่2ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็มีDY Salmon บัวให้เราฟาร์มเพชรกับฟาร์มตั๋วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่พร้อมเนี่ยก็สามารถไปฟาร์มก่อนแล้วค่อยกลับมากดได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่พร้อมจริงๆเนี่ยแล้วติดขัดตรงที่ว่ายังกดตู้ลุงคอไม่ออกเนี่ยอยากจะเอาเพชรกับตั๋วที่ฟาร์มได้ไปกดลุงคอก่อนแล้วค่อยกลับมากดประเมฆเนี่ยก็ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะยังกดลุงคอไม่ออกนะครับก็อาจจะฟาร์มเพชรฟาร์มตั๋วเนี่ยกลับไปกดลุงคอก่อนนะครับแล้วก็สำหรับตั๋วประเมฆเนี่ยผมก็ถ้าเกิดผมกดได้นะแล้วได้เบิร์สนะผมจะทำเขียวนะครับแล้วก็จะตั้งเพื่อนยาวๆให้สำหรับการวิเคราะห์ตู้กาชาของประเมฆก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่สงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่ดูคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวจะช่วยกันตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาป้าเมฆอาวุธ LD กับอาวุธเบิร์สก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ